จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดกิจกรรมรณร,รงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลกนายคณีทิพย์บุญยเกตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมรณร,รงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2558บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยในการประชุมเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน จัดกิจกรรมรณรงค,คดด์ต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้คำขวัญคิดดีทำดีต่อต้านยาเสพติดในวันที่26มิถุนายน2558ณบริเวณหน้าสานลักลางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดโดยการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความคิดดีทำดีซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลังมวลชนการเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดการร้องเพลงชาติ การถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการมอบประกาศกิตติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานปฏิบัติงานที่ดีเด่นตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและการจัดการนิทรรศการภาพถ่ายภายในงานและมีการแสดงผลงานด้านยาเสพติดแก่ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ร่วมรณรง์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อเป็นการปลุกกระแสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งกิจกรรมจะมีกลุ่มเยาวชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงพลังกว่า1000คน